สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ภูเขาแม่น้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อต้องการที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นได้ทบทวนนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันวันเวลาที่ผ่านไปสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องทบทวนตัวเองถึงคุณงามความดีและสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากที่เราตายไปแล้วชัยชนะของผู้ศรัทธานั้นก็คือการที่เขาเหล่านั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺตาลาการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นก็คือการได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายอัลลอฮ์บอกว่าวะฮุวัลลซีจะอัลลัยลวันนะฮาร خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا และพระองค์นะครับผู้ทรงบันดาลให้กลางวันและกลางคืนนั้นนะครับกลางคืนและกลางวันนั้นหมุนเวียนสลับไปสำหรับอะไรครับลิมันอรอดะไอยัซซักกะรอผู้ต้องการที่จะให้บรรดาผู้ที่มีความปรารถนาที่จะทบทวนหรือเอาอรอดะชุกูรอเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีความปรารถนาที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาและอีมานต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายจุดจบของดุนยานั้นก็คือการที่เราเหล่านั้นจะต้องประสบกับความตายและสถานที่ที่เราจะต้องไปอยู่นั้นหลังจากดุนยานั้นก็คือโลกแห่งหลุมฝังศพโลกที่เราจะต้องไปอยู่คนเดียวโลกที่ร่างกายและวิญญาณของเรานั้นจะแยกออกจากกันในดุนยานี้เรามีชีวิตและมีวิญญาณแต่เมื่ออายันของเรามาถึงวิญญาณของเราก็จะถูกแยกออกจากร่างและวิญญาณและร่างกายของเรานั้นจะกลับไปรวมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฟื้นคืนชีพพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮ์บอกว่าวะลากอดจิตุมูนาฟุรอดากะมาคอลักนาคุมเอาวะละมัรรออัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนเจ้านั้นนะครับพวกเจ้านั้นจะได้มายังอัลลอฮ์นั้นในสภาพตามลำพังคือเพียงคนเดียวเหมือนกับที่อะไรครับเหมือนกับครั้งแรกที่อัลลอฮ์ได้สร้างตอนสร้างเราก็มาคนเดียวตอนกลับไปเราก็จะกลับไปในสภาพที่คนเดียวเช่นกันวะตะรักตุมมาคอวันนาคุมวะรออซูฮูริกุมนะครับและพวกเจ้าจะต้องละทิ้งสิ่งที่เราให้พวกเจ้านะครับไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินครอบครัวลูกหลานแต่สิ่งเดียวเหล่านั้นพี่น้องครับที่จะกลับไปยังอัลลอฮ์และจะติดตัวเราไปนั่นก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นและแน่นอนครับโลกแห่งหลุมฝังศพที่เราจะต้องกลับไปพบและสถานะของเรานั้นจะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับความดีและความชั่วที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้เราได้ทำเอาไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอัลเลาะห์บอกว่าวะมันอะรอดะอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดองกานะครับอัลเลาะห์บอกว่าใครก็ตามที่หันหลังผินหลังละทิ้งเขาก็จะมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากและหนึ่งในความทุกข์ยากลำบากที่เขาจะต้องพบกับคนที่ผินหลังให้กับอัลเลาะห์และทิ้งการละหมาดและทิ้งความดีนั่นก็คือเขาจะถูกทรมานในหลุมฝังศพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกอีกว่าเชกอลัตนาอัมวาลูนาวะอะห์ลูนาฟัสตักฟิรละนาและในวันนั้นพี่น้องครับในวันที่เราเรียกร้องบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าและทรัพย์สินของเราครอบครัวของเราเหล่านั้นทำให้เรานั้นยุ่งอยู่กับมันจนกระทั่งว่าเรานั้นไม่มีเสบียงแห่งความดีอยู่เลยแล้วเราบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าฟัสตักฟิรละนาขอพระองค์ได้อภัยโทษให้กับเราด้วยเถิดในเมื่อว่ามันไม่มีเวลาและก็ไม่ได้รับการอภัยโทษอีกแล้วและแน่นอนชีวิตที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในสุสานนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่ายัตบะอุลมัยยิตซะลาตะสิ่งที่จะติดตามผู้ตายนั้นมีอยู่3อย่างฟะยะรุจูอิสนีนวะยับกอวาฮิดมันจะกลับไป2สิ่งและมันก็จะยังคงเหลืออีก1สิ่งสิ่งที่จะติดตามผู้ตายนั้นก็คือครอบครัวของเขาทรัพย์สินและความดีหรือความชั่วที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้ฟะยัรจิอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะยับกออามาลูฮูนบีบอกว่าครอบครัวและทรัพย์สินนั้นจะกลับไปแต่สิ่งที่จะติดตัวเข้าไปนั้นก็คือว่าความดีหรือความชั่ว